สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่มีจิตใจต่อสู้อันเข้มแข็งและที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับวันนี้แต่แรกตั้งใจจะมาเล่ากระบวนการการต่อสู้ที่ยาวนานของเรานั้นนะฮะว่าเราต่อสู้มาได้เพราะอะไรแต่เปลี่ยนเรื่องครับวันนี้ไม่เอาแล้วครับจะด่าสว.ลูกเดียวครับขออภัยนะครับสว.ที่ดีๆก็มีแต่ส่วนใหญ่มันพูดไม่ออกมันเยอะคำหยาบคำชั่วคำเลวที่จะพูดถึงพฤติการของสว.ในวันนี้มันมีมากมายครับพี่น้องเริ่มต้นสว.นี้มีคนส่งไลน์มาว่าแปลว่าสวะครับพี่น้องสวะคือวัชพืชที่ลอยไปตามน้ำไร้ประโยชน์ขวางคลองปิดกั้นทางเดินทางน้ำครับพี่น้องตัวอะไรบ้างที่มันลอยไปตามน้ำอะไรบ้างที่เป็นก้อนๆที่พี่น้องไปนั่งเช้าๆแล้วลอยไปตามน้ำนั่นแหละครับสวะขยะอุจจาระโอ้ผมเดินไปกับกำนันเมื่อตอนบ่าย2โมงกว่าๆจากตึกสันติไมตรีทำเนียบประชาชนเราก็เดินไปท่ามกลางเสียงร้องต้อนรับของประชาชนทุกคนมีสีหน้ามีความหวังว่าวันนี้บ่ายนี้เย็นนี้เราน่าจะได้เห็นผู้แทนปวงชนชาวไทยที่ทำหน้าที่เพื่อปวงชนชาวไทยคือสว.สมาชิกวุฒิสภาหลายคนนะฮะทันโทษเล่นพนันกันบอกว่า10ต่อ1หรือว่าอะไรนะเอาขี้หมากองเดียวเนี่ยสว.ไม่มีทางทำอะไรได้ไม่มีทางทำอย่างที่ประชาชนคาดหวังได้วันนี้วันหวยออกเขาเล่นหวยสว.ครับพี่น้องเล่นหวยไอ้พวกสวะนี่แหละเขาบอกว่ามันพึ่งไม่ได้แน่นอนตั้งแต่บ่าย3โมงแล้วครับออกมาส่วนใหญ่ว่าสว.นั้นกำลังได้กินของว่างกินขนมพุงโตพุงกลางมีข่าวซุบซิบร่ำลือมาตั้งแต่สิงคโปร์บอกว่าขณะนี้มีการเบิกเงินออกจากบัญชีประมาณ 6-7,000 ล้านบาทครับพี่น้องคำนวณง่ายๆมันซื้อสวะสัก70กองกองแล้วเท่าไหร่ครับ100ล้านครับคือได้ไปคนละ100ล้านครับไม่ใช่ซื้อเพื่อโหวตวันนี้นะครับไม่ใช่เพื่อแต่ว่าถ้าเราฟังที่สว.แถลงออกมาเขาจะต้องมีการเตรียมการในการเปิดสภาวิสามัญแล้วก็จะไปโหวตเลือกนายกในวันเลือกนายกนั่นแหละมันจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีครับพี่น้องอันนี้ผมกล่าวหานะครับอันนี้ผมกล่าวหาความเป็นจริงเป็นอย่างไรนั้นไม่ทราบมันกล่าวหาด้วยความโกรธความเจ็บใจความแค้นผมล้มลายดีกว่าเหลือทนครับพี่น้องม
ันได้ยินข่าวมาอย่างนี้มันยิ่งเสียใจเราเลือกตั้งสวไปทำไมเรามีสวไปทำไมมันมีประโยชน์อะไรครับพี่น้องเดี๋ยวการประชุมที่กำนันอาจจะต้องถามความเห็นเครือข่ายต่างๆพวกเราเครือข่ายวิชาการผมคนหนึ่งละครับจะขอเสนอไม่ให้มีวุฒิสภาครับพี่น้องวุฒิสภาอย่างนี้อยู่ไปก็ไร้ประโยชน์อยู่ไปก็ไร้ค่าอยู่ไปก็ไม่มีความหมายไอ้ไอ้ไอ้ไปเสียให้พ้นจากส้นตีนของเราครับพี่น้องดีนะวันนี้กำนันประกาศเมื่อตอนเย็นหลังจากได้ระบายอารมณ์ให้พวกเราส่วนหนึ่งแล้วบอกว่าขอให้สงวนส้นตีนของเรามารวมกันที่นี่ถ้าไม่สงวนไว้นะครับผมว่าพี่น้องเราบุกเข้าไปในสภาแล้วครับโอ้นึกว่าจะได้ด่าความระยำแค่ระบอบทักษิณบัดนี้ระบอบทักษิณมันได้นำความระยำเข้าไปในรัฐสภาของเราแล้วครับพี่น้องขอให้จับตาดูให้ดีๆวุฒิสภานั้นมีขึ้นมาเป็นครั้งแรกในพ.ศ. 2490เขาไม่ได้เรียกว่าวุฒิสภาหรอกครับเขาเรียกว่าพฤฒิสภาพอพานรอรึต่อเต่าพฤฒิแปลว่าคนแก่ครับพี่น้องที่จริงเขาให้เกียรติรัฐธรรมนูญ2490นั่นบอกว่ามีพฤฒิสภาเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้กลั่นกรองกฎหมายเป็นคนที่คอยให้คำแนะนำให้สสสภาผู้แทนราษฎรนั้นทำงานให้รอบคอบเป็นการตรวจสอบกันแต่ว่าประเทศไทยเราสวได้กลายเป็นสถานที่ต่ออายุของข้าราชการเกษียณครับในยุคแรกๆคือข้าราชการพอเกษียณออกจากส่วนราชการปุ๊บเขาก็ให้เป็นวุฒิสภาเป็นรางวัลสำหรับใครที่ดมก้นเลียตูดรัฐบาลครับพี่น้องนี่มันกำลังจะกลับเข้ามาวงจรเดิมแล้วมันกำลังจะกลับเข้ามาวงจรเดิมแล้วสังเกตปากสวตอนนี้ถ้าเผื่อเราไปดูใกล้ๆนะครับมีเส้นขนติดเยอะแยะไปหมดไม่รู้ไปติดขนหรืออะไรมาหนวด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 อย่าคิดอย่าคิดผมไม่ได้ลามกผมไม่เคยหยาบคายหนวดติดปากมั้งแต่ขนมันไม่ใช่สวเรามีมาแล้วหลายยุคหลายสมัยแต่ก่อนนั้นแต่งตั้งมาโดยตลอดเพิ่งจะมามีเลือกตั้งกันครั้งแรกก็2543ตามรัฐธรรมนูญ2540ก่อนหน้านั้นวุฒิสภาหลายยุคหลายสมัยอย่างที่ผมบอกว่าเป็นการให้รางวัลกับคนที่ประจบประแจงสภ.รัฐบาลเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่คนที่เป็นริ้วรอบริวารที่จริงการแต่งตั้งโดยสภาที่จากการเลือกตั้งก็มีหลายครั้งครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับสมัยไอ้เตี้ยบรรหารสุพรรณบุรีมันตั้งแช่งตัดผมเป็นสวด้วยมันตั้งคนหิ้วกระเป๋าเป็นสวด้วยคนขับรถของนักการเมืองบางคนก็เป็นสวด้วยห่วยแตกทั้งนั้นเลยครับสวบางสมัยเป็นรางวัลให้กับทหารที่ร่วมปฏิวัติเป็นรางวัลให้กับทหารที่มาช่วยในการ
ล้มล้างรัฐบาลพลเรือนแล้วรัฐบาลทหารที่ครองอำนาจต่อมาก็ตั้งทหารบางสมัยนั้นมีทหารเป็นสว.ถึง 80% ครับพี่น้องที่จริงวันนี้ตั้งใจจะมาด่าทหารเลยแต่ไม่เอาละด่าสว.ลูกเดียวด่าสว.ลูกเดียวมีคำสั่งมาจากมวลมหาประชาชนให้ด่าสว.ลูกเดียวพี่น้องครับสมาชิกวุฒิสภาในระบบของไทยที่เราเลือกให้เป็นระบบสองสภานั้นนะครับก็เพื่อที่คอยตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันรัฐธรรมนูญ40ก็เขียนออกมาชัดเจนแล้วเราก็สืบทอดไว้ในรัฐธรรมนูญ2550สว.ปี43นะฮะมาสิ้นสุดแล้วเลือกใหม่ปี49เราเห็นแล้วว่าคนที่เป็นสว.ต่อมานั้นล้วนแต่เป็นลูกหลานผัวเมียของสว.ชุดก่อนเขาเรียกสภาอะไรนะครับสภาหมอนข้างสภาผัวเมียสภาเก๊กสภาโชไม่รู้จะด่าว่ายังไงแล้วเราก็มาแก้ในรัฐธรรมนูญ50นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีสว.แบบนั้นแต่ว่าเห็นได้ชัดเจนครับจากการเลือกตั้งสว.ครั้งล่าสุดนั้นที่เราได้สว.เลือกตั้งเข้ามานะฮะ77คนนั้นพี่น้องว่ามีใช้ได้สักกี่คนครับถ้าเห็นปรากฏการณ์วันนี้ใช้ไม่ได้ทั้งหมดไม่ว่าเลือกตั้งหรือแต่งตั้งครับพี่น้องที่จริงเราคาดเดากันแล้วนะครับว่าเราคุยกันมา 2-3 วันแล้วว่าเราจะรอคอยหวังพึ่งสมาชิกวุฒิสภาในการที่จะหานายกเสนอนายกทูลเกล้าถวายชื่อนายกที่เป็นนายกของประชาชนนายกคนใหม่หรือนายกที่มีอำนาจเต็มเราคิดมา 3-4 วันแล้วครับพี่น้องเราให้โอกาสวันนี้นะครับว่าที่เราไปที่สภานะตั้งแต่วันที่เลือกประธานสภานั้นเราไปยื่นข้อเสนอท่านกำนันไปนั่งจับเข่าคุยแล้วไม่รู้จับอะไรอีกนะครับนั่งใกล้ชิดกันมากแต่นั่นแหละครับรับปากสัญญิงสัญญาเป็นมั่นเหมาะพูดจากันไพเราะเพราะพริ้งรับปากกันอย่างดีแต่ออกมาอย่างนี้เขาถือว่าเป็นอะไรครับพวกหน้าไหว้หลังหลอกครับพี่น้องน้ำบนใบบอนยังไม่กลิ้งเท่านี้เลยครับวันนี้ได้เห็นพวกคนบอนบอนแบบสว.กลิ้งบนถนนบนน้ำตาของมวลมหาประชาชนดูมันทำกับพี่น้องเราพี่น้องเรานั่งมาสู้มานอนมาอยู่ที่นี่หลายที่หลายทางเป็นเวลาเกือบ200วันคิดดูสิครับพี่น้องมันเห็นไหมว่าเราลำบากตากตามทรมานทุกข์ร้อนแค่ไหนแล้วมันทำให้เราแค่นี้เหรอครับพี่น้องผมเคยพูดอ้างคำของท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าเมื่อหมายถึงคนทั้งหลายเนี่ยครับข้าราชการผู้ใหญ่กล้าที่จะรับเงินเดือนของประชาชนจากภาษีของประชาชนก็ต้องกล้าที่จะทำเพื่อประชาชนใช่ไหมครับผมเขียนบทความไว้เมื่อตอนเช้าจะลงวันอาทิตย์นี้นะครับโฆษณาให้หน่อยก็ได้หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ฉบับวันอาทิตย์ผมเขียนเลยว่างานเนี้ยเราให้คนห่วยๆ
ซ่อมบ้านซ่อมเมืองของเราครับพี่น้องก็คือสภาคนแก่พุทธสภาวุฒิสภานี่แหละครับผมเขียนว่าสภาชุดนี้เต็มไปด้วยความกลัวความกลัวประการแรกคือกลัวไม่ได้เป็นสว.กลัวไม่ได้เป็นประธานวุฒิสภาครับพี่น้องไหนๆกูก็ถูกสรรหามาแล้วเหลือเวลาอยู่อีกนิดเดียวแล้วก็ยังไม่เคยมีตำแหน่งใหญ่โตประธานวุฒินี่มันใหญ่เหลือเกินอยากเป็นเหลือเกินขอกูเป็นสักไม่กี่เดือนก็ยังดีนี่คือความกลัวประการแรกความกลัวประการที่สองจะเห็นว่ามันอ้างกฎหมายมันว่าโน่นว่านี่เอ้ยไม่ได้เดี๋ยวจะผิดกฎหมายค่อยๆไปตามขั้นตอนยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการมันอ้างกฎหมายเพื่อเอาตัวไปรอดมันกลัวไม่ได้รับใช้หรือว่าได้อยู่ในตำแหน่งที่มันอยากได้ครับพี่น้องมันประกาศว่ามันจะรับใช้พี่น้องแต่ที่จริงคือมันรับใช้ตัวมันเองผลประโยชน์ของมันใช่ไหมครับความกลัวอีกประการหนึ่งครับพี่น้องอันนี้สำคัญก็คือกลัวอำนาจอิทธิพลของไอ้หน้าเหลี่ยมของไอ้ระบอบทักษิณมันมีการหมายหัวมันมีการขู่คุกคามกันมันบอกว่าจะมีการจัดการกับคนที่ต่อต้านระบอบทักษิณพวกสว.ด้วยถ้าเผื่อใครไม่ได้อยู่ข้างเขาข้างมันพูดเขาเพราะไปมันก็จะจัดการเป็นรายบุคคลอย่างที่มันทำกับหลายๆคนพวกเรานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นความกลัวนี้ถ้าเป็นภาษาลิเกเขาเรียกว่ากลัวตายเสียดายชีวิตใช่ไหมครับอะเอิงเอ้ยมันเล่นลิเกหลอกเราทั้งนั้นมันกลัวตายเสียดายชีวิตเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาใหญ่โตว่าจะไอ้เหลิมไอ้เหลิมบอกจะส่งพลล่มป่าวายป่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเข้ามาจัดการโรยตัวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์พลล่มผมว่าไม่มีพลลิงมากกว่าลพบุรีนั่นน่ะเออผมท้าเลยครับว่าถ้ามาจัดการกับพวกเรานะครับมันจะเป็นการเรียกแขกแล้วก็ทำให้พวกเราออกมาต่อสู้กันหนักแน่นยิ่งขึ้นใช่ไหมครับพี่น้องอย่างที่กำนันผู้ใหญ่สาธิตบอกว่ากรณีของอาจารย์สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์ถูกสดีเอสไอจับนั่นนะครับแล้วก็พอจะไปขอศาลในการที่จะควบคุมตัวก็คือเอาไปขังเนี่ยศาลบอกว่าทำไม่ได้ศาลด่ากลับด้วยนะครับว่าคุณมาหลอกศาลด้วยหรือเขาด่าสุภาพสุภาพแต่ผมแปลออกมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับขอให้พวกเราทั้งหลายนะที่สะดวกทั้งหลายนะครับไปแจ้งความจับ DSI กันทั่วประเทศที่มันหลอกลวงศาลหลอกลวงประชาชนกล่าวหาให้การเท็จตั้งข้อหาเท็จกับประชาชนครับพี่น้องเอามันทั่วประเทศเลยพี่น้องครับในการปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศของเรานั้นเราเห็นวันนี้แล้วอย่างที่ผมพูดตอนแรกว่าถ้าเผื่อสภาวุฒิสภาที่ในรัฐธรรมนูญก็บอกว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยแล้วมันไร้น้ำยาทำได้แค่นี้เมื่อปฏิรูปเมื่อใดจะเอาสภานี้ทิ้งไปเลยดีไหมครับขอมติจากพ่อแม่พี่น้อง
เต่านกเวทไม่เอาสวเต่านกเวทครับไม่เอาสวอย่าอยู่ให้รกโรคอย่าอยู่ให้รกประเทศไทยอยู่ไปใหญ่ไร้ค่าไร้ความหมายสวสวะครับพี่น้องย้ำอีกทีสวคือสวะสวคือสวะครับพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าที่จริงวันนี้จะตั้งใจแต่แรกที่จะมาพูดถึงพวกข้าราชการที่ยังงอมืองอเท้ารับใช้ไม่งอมืองอเท้าไม่มารับใช้ประชาชนแต่ไปรับใช้ระบอบทักษิณก็เช่นเดียวกันกับสวผมจึงอยากจะฝากกลอนนี้นะครับไว้ให้กับทั้งสวและข้าราชการผู้ใหญ่ต่างๆเพื่อให้รู้ว่าท่านจะเลือกอยู่ฝ่ายไหนข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งหลายเอ๋ยหวังให้ท่านเปิดเผยอยู่ข้างไหนจะอยู่ข้างมวลชนมวลชนปวงคนไทยหรือข้างคนจันไรเป็นไข่ดันพี่น้องรู้จักไข่ดันไหมมันอยู่ข้างอะไรครับข้างตรงนั้นแหละจะอยู่ข้างมวลชนปวงคนไทยหรือข้างคนจันไรเป็นไข่ดันมันกินภาษีเราใช่ไหมพี่น้องแจกภาษีเหงื่อใครไทยทั้งชาติส่งท่านให้สู่อำนาจเสวยสวรรค์มันได้เติบใหญ่เพราะเงินภาษีเราครับพี่น้องเฝ้าหล่อเลี้ยงเพียงพ่อแม่แต่ในครรภ์เราเลี้ยงมันในตั้งแต่มันจบปริญญาตรีปริญญาโทอายุ23 24จนมันอายุ60เหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกใช่ไหมครับพี่น้องเฝ้าหล่อเลี้ยงเพียงพ่อแม่แต่ในครรภ์พอเติบใหญ่กลับหันไปซบบานบัดซบครับพี่น้องทีนี้ฝากให้คิดนะครับท่านสว.ท่านผู้ใหญ่ข้าราชการทหารตำรวจทั้งหลายขอให้คิดให้ดีๆว่าจะร่วมชั่วให้ผู้คนด่าปนปี้จะร่วมชั่วหรือร่วมทำความดีให้ลูกหลานจะร่วมชั่วหรือร่วมดีเป็นตำหนิให้เขาติด่าประจานหรือตำนานประดับไทยไปนิรันดร์คิดให้ดีครับว่าจะร่วมดีหรือร่วมชั่วจะเป็นตำหนิหรือเป็นตำนานถ้าอยากเป็นตำนานออกมาสู้กับเราออกอยู่ไปอยู่เคียงข้างเราเพื่อไปสู่ชัยชนะของมวลมหาประชาชนขอบคุณครับพี่น้อง